องราวจะเล่าเป็นแหลงกล่าวถึงเรื่องราวจะเล่าว่าเป็นแหลคนเฒ่าคนแก่ขอแหลเป็นพระคุณนักบุญกล่าวคานได้ยินวาจาจากพระอาจารย์หลวงพ่อพุทธันนะในการเดินทางของหลวงปู่สวงในช่วงเดินสายจาริกเดินย้ายเรื่อยไปก้าวยางไปมาหลายที่ต้องมีพักทางทุดงเดินยางไกลห่างยานยนต์เดินทางมาวัดแน่ไม่นัดเอาไว้ไม่พูดกับใครแปลกใจผู้คนนะไม่ได้เชิญมาหรือว่านิมนต์นะเหมือนกับลองหนนะบางตนจนหายมาวัดไม่นัดใครพัดนะทนาลูกวัดบอกว่ารีบมาโดยไวช่างเป็นโชคดีวัดนี้ทันใดนิมนต์รีบไปกราบไหว้สมปองสักการะท่านพระนะอาจารย์เถิดและอาจจะเกิดบุญเฉิดเป็นกองตามคำล่ำลือนับถือตามร้องสมดังใจปองคุ้มครองก่อนไปหลวงปู่สวงนั้นตัวท่านนั้นพาดบ่าเหมือนผ้าสบายผ้าขาวดังว่าแว่นตาข้างไว้บนศีรษะได้รีบไปมีดวงศาลาหลังเก่าเออรีบเข้าไปก่อนฟังธรรมท่านสอนนะตอนหลวงปู่สวงท่านทุดงในไพรทั้งปวงทำมั่งลุกลวงไม่ห่วงอะไรพอสิ้นคำกล่าวเรื่องราวคุยกันหลวงพ่อพุทธนั้นรีบพันชนายไวรีบมาทันใดเหมือนได้บันดาลพอถึงที่หมายดีใจได้จอนยาต
นมดงรักหยุดพักศาลากระท่อมปลายนาท่านมาพักนอนชาวบ้านชาวนาเห็นมานมนานชาวบ้านชาวนาเห็นมานมนานต่างก็เห็นกันหลายท่านเมื่อก่อนแถวอีสานใต้มากมายหลายตอนมาฟังดูก่อนแรมร้อนโดยไม่